สวัสดีครับหากินแบบบานๆครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้านี่ก็มาเลาะยามเบ็ดกับหลังจากหมู่บ้านเมื่อคืนหมานแห้งเช้านี่มาเบิ่งกันครับเช้านี่สิเป็นจังได๋นี่ครับสมใส่ไว้เมื่อคืนนี่หลังนี่บ่ถือครับสะเช้าโอ้ยถือแล้วครับน่ะนี่เห็นบ่ครับเดี๋ยวครับมันบ่ค่อยสัตว์ปานใดเศร้าๆอยู่เอาแล้วครับนี่นี่เศร้านี่ก็ถือครับนี่โอ้โหเศร้ามืดกันเรียบร้อยครับเอาละครับนี่มาแล้วครับตัวแรกขึ้นนี่บ่ถือครับหลังนี่มาตอนเศร้าเรียบร้อยครับมาแล้วครับเจ้ามืดเท่าหนึ่งโตครับโอ้โหปึ๊บกบหนองนี่ใส่สวยครับอีไปรุ่นหลังต่อไปครับครับผมเบิ่งเลาะสะก่อนเลยครับหลังนี่มือขึ้นถือเศร้านี่บ่ถือครับเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปเก็บก่อนครับผมโอ้โหนี่ใช้ออมสะออมสะโอ้หลังอีกครับถือครับผมถืออีกแล้วครับขึ้นหลังนี่บ่ถือเศร้านี่นี่ครับอดจอดเลยเอานี่มาอยู่ครับผมนี่ครับอุบขึ้นไหมวะฮึบเอาละครับสิมานคือตอนกลางคืนบ่นี่ครับผมตัวนี้อยากหน่อยจังหน่อยตื่มกันครับเอาละครับเต็มที่2มากแล้วครับเจ้านี่ไปครับไปหลังต่อมาอู้หลังนี่ก็ถือหลังนี่ก็ถือถือดีเว้ยเอาเลยครับขึ้นก็ถือครับหลังนี่เจ้านี่เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วกึบนี่นี่ครับผมง่ายๆเลยครับนี่เลาะสะไปเก็บนี่ครับแต้มที่3ครับข้างบาทเบิดพูดเลาะสะนี่ได้หลายตัวแล้วครับเนี่ยขึ้นกันได้หลายอยู่นี่ครับเรียบร้อยครับไปครับผมลุยต่อโอ้ตัวนี้เอาอีกแล้วครับมาขึ้นที่หลังนี่กระทืบครับเศร้านี่เอาอีกแล้วครับง่ายเจอเปลือบเลยมาอีกแล้วครับเสาร์นี้น้องเบิ่งน้ำกันเลยครับนี่หุ้ยตัวใหญ่อยู่ครับนี่ครับอู้หูสวยๆครับหมานอีกแล้วครับผมหล่อบ่ครับเสานี่ก็ในการเลยครับนี่เลาะสะนี่อู้แสดงว่ากบมาอยู่แล้วครับมองอื่นน้ำมันแห้งไปแล้วพอเฮ็ดให้มันเปลี่ยนมันมาอยู่ครับเอาละครับไปรุ่นต่อครับไปครับผมไปเบิ่งจุดต่อมาครับ
ครับเป็นไฮหนองใส่เลาะเลาะนี่แหละครับเลาะมีหนองมีน้ำนี่ครับแค่นี้เลยครับใส่รอบรอบเลยเสานี่สิเป็นจังไหนครับมือขึ้นกับติดดีอยู่ครับตอนกลางคืนเสานี่สิเป็นจังได้คือบ่ครับฟังทั้งนี้บ่กินนะครับเงื่อนยังคือเก่าเลยครับฟังทั้งนี้บ่กินเลยขึ้นถืออยู่ฟังหน่อยหลังหนึ่งครับนี่บ่ถือครับโอ้ฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้บ่กินเว้ยไปครับครับลุยต่อครับผมนี่ห้อยอยู่ครับนี่แสดงว่าลุดแน่ๆลังนี่ลังนี่ลุดโอ้ผุนครับพี่น้องไกลๆผุนผมเห็นนั่งอยู่ผุนครับนั่งอยู่ล้านเลยขอดีของเฮ็ดล้านนี่ก็จะเห็นไกลๆนะครับนั่งตดหมดอยู่เดี๋ยวไปเอาครับพายครับลุยต่อลุยต่อโอ้ยนี่ครับมาแล้วครับผมเอาแล้วนี่บุบบับบุบบับเลยครับนี่บุบบับเลยบุบบับเลยครับนี่เพิ่งน้ำกันเลยครับสวยอีกแล้วครับปึ๊บโอ้ยนี่ครับมหากาพย์ครับมหากาพย์นี่จะพอรอบเสาร์นะครับรอบมันขึ้นนี่ก็อัดยัดครับไปครับเสร็จอีกหนึ่งตัวมันมันครับเสานี่ไปครับพี่น้องลุยต่อลุยต่อครับลุยต่อสิเป็นจังได๋ตั้งข้างหน้ากับบ่ถือครับบ่กิน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 ครับนี่กบบุ้มมาปล่อยยังคือเก่าแต่ว่าหลังผุนครับเห็นบ่ครับผุนใกล้ๆผุนครับใกล้ๆนะฟังตรงขามนะครับนั่งอยู่หันเลยครับนั่นนั่งตดหมดเลยครับนั่นโอเคครับเดี๋ยวจังออมไปเอาครับไปครับลุยต่อลุยต่อหูยถืออีกแล้วครับข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่เอาอีกแล้วครับนี่นี่ครับผมถือแล้วถือแล้วโอ้ยสวยๆอีกแล้วครับสวยสวยนี่ครับผมปึ๊บหนอกเอ้ยมันอีกแล้วครับลุยต่อกับบรรยากาศเขากำลังแก่ครับกบจิตวันน้ำหนองนี่ครับที่คุดไว้จังสีก็คือว่านี่ครับมีกบสีมีกบมาอยู่กับสีมีปลามาถอนอยู่นี่ครับปลาบัวไปใส่ครับเดี๋ยวเธอเบิ้งครับจะมันบกลงหลายแห้งครับปลาอู้หลังข้างหน้าถืออีกแล้วครับถือดีครับครับขันเทพอีกแล้วครับมือนี่นี่หลังนี่มาขึ้นก็ถือครับเสาร์นี่จัดอีกแล้วครับเสาร์นี่จัดอีกแล้วนี่ขันเทพอีกแล้วพี่น้องเอ้ยยอดอีกแล้วครับมาครับนี่กบสวยๆใส่งามอยู่ครับกบน้ำขันน้ำถ่อนน้ำหนอง
ันใส่น้ำให้หน้ากับตัวหน่อยหลายครับนี่ใส่ได้ดีเลยเรียบร้อยครับไปครับลุยต่อครับหากับการใส่เบ็ดกบครับภาคสองยังมือเศร้าขึ้นนี่จัดเต็มไปแล้วอู้หลังนี่ก็ถือครับผมนี่อู้ว่าเอาแล้วนี่ครับนี่ครับเสียงระฆังกันลั่นต้องแดงต้องแดงพี่น้องหลายคนเป็นว่าผมใส่เลาะวัดไก่วัดบ่ได้ไก่วัดนะครับทุกคนเราฟังไก่กันอยู่บางทีมันดังไก่ด้วยครับระฆังบ่ได้หากินไก่วัดนะครับทุกคนเราฝากทงเลยโอ้ยครับเอาอีกแล้วลงไปนี่ครับผมรุบดับรุบดับอีกแล้วครับดีดีดีเลยครับดีเลยครับกินดีเลยครับคล้องคล้องน้ำที่เขาขุดไว้คันไผ่มิ้นไห้หน้ายังไงขุดกันสีไว้ด้วยครับน้ำปลาขวานเนี่ยเขาบ่ได้กินพอมูดนะครับเขาสิได้กินเป็นหลักส่วนเขาเจ้าบ่มีปลาเป็นไงปลามันสิมาอยู่นี่น้ำบ่อน้ำหนองที่เขาขุดไว้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นปลาขวนกับสีห้ายากนะครับนี่ครับเขาก็สิมีปลากักเก็บไว้กินครับเฮ็ดหน้าครึ่งนึงกับเหลือจักเศษจักหน่อยก็ขุดเป็นหนองไว้ครับวิธีนี้ก็สิได้กินปลากินกบโดนก็มูครับแต่ว่ากันเห็ดก็ต้องอยู่ไกลๆคนนะครับเพราะว่าท่านอยู่ไกลคนก็เดี๋ยวเขามาสอดกินครับตรงหน้าไกลๆบ้านนะครับคนก็บ่มาหากินหรอกครับเพราะว่าเจ้าหูมีเจ้าของหลังนั้นบ่ถือครับเมื่อคืนนี่ถือครับหลังนี่บ่มื้อนี้บ่ถือเดี๋ยวผมต้องไปเอากันครับเอาแล้วครับไปครับไปมองนี่จะคกจังหน่อยครับผ้าบูปลาไปเลยไปทางใดล่ะครับพี่น้องมันคือ6ปูกันสิมาแล้วพี่น้องนี่แหละครับหลังที่เฮาเหลียวมาไกลๆนี่ขึ้นกระถือครับหลังนี่เศร้านี่เอาอีกแล้วนี่ครับเหลียวมาที่เห็นตะไกลๆนะครับอีตัวนี้นี่ครับสวยงามครับตัวนี้ใหญ่อยู่ได้ครับเนี่ยโมเมนต์หน่อยได้ครับพี่น้องเนี่ยสวยๆเลยครับเดี๋ยวผมลงไปเอาก่อนครับพี่เบิ้มพี่เบิ้มนี่ครับพี่เบิ้มแล้วครับสวยครับมาครับลุยต่อลุยต่อเลาะน้องนี่บ่พลาดเลยครับบ่ทําให้ผิดหวังเลยครับติดดีครับแต่ว่าเลาะให้หน้าสิเป็นจังได๋ครับคืนนี้ก็บ่ถูกหวังนี่บ่ถูกครับนี่ได้ไป2ตัวแล้วครับตั้งนี่กินรอบคำกับรอบแรงน้ำอ่ะเก็บกันครับครับผมครับน้องกกตาลมองนี่ก็ขุดไว้ครับขุดเป็นแองไว้ครับย่ำน้ำปลาก็สิมาถอนลงนี่เบิดละครับขุดไปแจ๋นึงครับไปเบิ่งกันครับกบสิถูกบ่กบสิถูกบ่เนี่ยครับกูดเป็นแองไว้นี่
บ่ถือครับมื้อคืนถือไปแล้วเด้อครับนี่เศร้านี่บ่ถือหลังนี่โอ้พุ่นครับฟังน้ําพุ่นถือนะครับพุ่นฟังน้ําพุ่นถืออีกแล้วครับพุ่นครับพุ่นเห็นครับฟังน้ําพุ่นเห็นบ่ครับนั่งอยู่พุ่นน่ะเอาแล้วเอานี่ครับหลังนี้บ่ถือเดี๋ยวไปเอาฟังน้ําพุ่นครับครับลุยลุยต่อไป6ครับมองนี่นะครับทางยางอย่างนี้ครับหลังนี้มันขึ้นกระถือครับเสานี่ถืออีกแล้วเห็นบ่ครับอันนี้เป็นข้อเอิ้นว่าเฮ็ดหน้าแบบโครงการหลวงนะครับเพิ่นว่าให้เฮ็ดหน้าแล้วก็ให้มันมีบ่อผักปลาน้ําครับย่ําเฮาเกี่ยวเข้าย่ําน่ะเฮาก็สิมีปลากินครับมันก็สิบ่ขอนเบิดครับอันนี้ก็ปูดไว้ประมาณเม็ด2เม็ดครับบ่ได้ใหญ่เด้ครับนี่แต่ว่าปลามันก็สิลงมาอยู่นี่ครับเฮาก็สิมีปลากินยาวๆครับผมนี่ครับเป็นโครงการหลวงคันไผมีหน้าก็ลองเฮ็ดเบิ่งครับคันเฮาเฮ็ดแต่หน้าเฮาก็สิได้กินแต่ข้าวปลาเฮาก็สิบ่ได้กินปานใดมันก็สิไปลงหม่องมีน้ําจังซี่ครับมันมาถอนกันเบิดแล้วครับเบิ่นมานี่เบิดแล้วครับปลาแล้วก็นี่ครับจริงๆกันนี่ครับได้กินปลาน้ําเฮ็ดแบบโครงการหลวงครับให้มันมีหนองน้ําอย่าให้มันมีแต่หน้าอย่างเดียวครับนี่เฮาก็สิได้มีปลามีกบกินครับมันก็สิมาร่วมกันอยู่นี่แหละครับหากินก็ง่ายบัดนี้นี่ไอ้นี่ครับได้มาอีกแล้วน้ำร้อยหิ้มหนองนี่ติดดีครับเหลืออยู่ให้หน้าประมาณบ่กี่หลังเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันครับว่าสิเป็นจังได๋ครับกินน้ํายังอ่อเจาะแจะจริงๆมันก็แห้งไปแล้วล่ะครับฝนมาตกใส่มันก็เลยมีน้ําก็เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่ามันสิมีกบไปหลงเหลือบ่ล่ะครับเลาะนั่นแต่ว่าน้ําเลาะหนองนี่เรียบร้อยครับถูกดีครับถูกดีหลายครับไปลุ้นต่อนี่ครับผมสิเทียบให้เบิ่งว่าข้างกันนะครับ2หน้าอันนี้ของฟังของช่องลุงอันนี้บ่ได้ขุดบ่อไว้ครับก็แห้งเลยนะครับนี่ปลาก็สิบืนไปอยู่ฟังของผมพุ่นล่ะนี่ครับก็ได้ตะเข่าแล้วครับเข่าจริงๆก็ได้กับพอซํานั่นล่ะครับมันก็ได้หลายเนี่ยบ่หลายเนี่ยก็แล้วแต่ช่วงครับแต่ว่าคันเฮามีบ่อกักเก็บไว้ก็ได้กินปลาครับเฮ็ดบ่ต้องใหญ่หรอกครับสัก2เมตรก็ได้ครับความกว้างเพราะให้ได้กินปลากินปูกินกบครับคันมันอันนี้มันแห้งเลยส่วนใหญ่ก็คนก็บ่ค่อยเฮ็ดหรอกครับมีบ่กี่คนนะครับที่เฮ็ดแบบโครงการหลวงเพราะว่าเขาเจ้าเสียดายหน้าเพิ่นว่า จริงๆเฮ็ดไว้เฮาก็ได้กินปลาครับแต่ที่สําคัญก็อย่าใส่ยาฆ่าหญ้าสารเคมีครับมันใส่สารเคมีก็บ่มีคือเก่านะครับปูปลามันต้องใส่เป็นแบบปุ๋ยเอาครับธรรมชาติเอาบ่ถูกอีหลีครับนี่ครับน้ําเฮน่านั่นบ่ถูกครับบ่ถูกก็สิไปเก็บเอากันครับโอ้บ่ถูกอีหลีตัวนี้บ่ถูกครับเอามาใส่นะมาว้านี่นี่เห็นบ่เห็นกบบ่นี่ว้ายอืมว้าไปเล่นใส่มาเอากินหญ้าฮะนี่กินเลยจักไปประหยัดเข่าต้องกินหญ้ากินไปเลยบ่ถูกครับเห็นครับผมบ่ถูกเลยนี่ครับน้ําให้นะถูกอีหลีตัวนี้นี่ครับพี่น้องเบิดแล้วครับนี่เบ็ดที่เฮาใส่มื้อนี้20กว่าหลังครับเป็นเบ็ดแบบปักนี่ครับกันนี่ครับกบโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่รอบเช้าอย่างเดียวนะครับนี่มื้อนี้เดี๋ยวสรุปผลงานกันครับผมอ
ครับผมมื้อนี้นี่ครับผลงานเฮากบพี่น้องเอ้ยนักขึ้นตึงอีกแล้วครับต่ํามื้อขึ้นนี่ได้หลายกว่านี้อยู่ครับขึ้นนี่หลายเด้อตัวใหญ่ก็หลายมันก็ใส่สวยอยู่ครับใหญ่คือกันบักใหญ่ๆก็มีอยู่ก็เป็นมหากาพย์ตอน2ครับผมกบแบบว่าใส่กบน้ําหนองครับน้ําหนองน้ําอันนี้ที่เฮาขุดไว้แล้วมองอื่นน้ํามันแห้งมันก็สิมาถอนร่วมกันครับสไตล์กบกับน้ําสาผมก็เฮ็ดให้มันเป็นแปลนมันบ่ครับน้ําสะน้ําหนองกับกบมันก็สิมักอยู่เป็นแปลนมันหกหลายมันบ่อยู่นะครับยานงูพอมองอื่นน้ําแห้งก็สิมาถอนร่วมกันอยู่หน้าผมนะครับใส่กินหรอนี่ครับเหลือกินแล้วครับนี่เดี๋ยวก็ไปแจกพี่แจกน้องครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับมันสิเตือนให้พี่น้องได้เบิ่งคลิปได้เร็วขึ้นครับกับอันนี้นะครับเบ็ดกบสูตรปักลักใส่เบ็ดกบให้พี่น้องเบิ่งครับเห็นรุ่นกันม้วนๆน้ำกันครับเดี๋ยวต่อไปสิมีคลิปยังก็ถ่ารุ่นถ่าเบิ่งน้ำกันครับสำหรับมื้อนี้หากินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ